ุปกรณ์หน้าฝนที่สาวๆทุกคนควรจะพกติดตัวครับแน่นอนร่มครับอีกอย่างนึงที่ไม่ควรมองข้ามคือไฟฉายครับเรามาดูกันครับว่าไฟฉายมีประโยชน์ยังไงครับเวลาฝนตกนะครับรถยังต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนนะครับคนเราก็เหมือนกันครับยิ่งฝนตกตอนกลางคืนไฟฉายเป็นเรื่องจำเป็นมากครับเพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นทั้งเราและทั้งรถที่จะเห็นเรามันยากครับเราสามารถส่งสัญญาณไปยังจุดตัดทางแยกทางโค้งเพื่อให้รถที่สัญจรไปมาเห็นเราได้ก่อนครับมีอีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยและก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นหน้าฝนแต่ทำไมเขาชอบจะมาวางท่อซ่อมฟุตบาทอะไรกันตอนนี้กันไม่รู้นะครับเรื่องอันตรายอีกอย่างหนึ่งเวลาน้ำท่วมนะครับคือถ้าเราไม่มีไฟฉายเราจะไม่เห็นอะไรนะครับอยู่ใต้น้ำครับการก้าวลงไปโดยไม่เห็นอะไรนี่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นในวิดีโอนะครับพอเราเปิดไฟเราถึงจะรู้ว่าตรงนี้เป็นฝาท่อที่เขาแผ่นเหล็กมาปิดเอาไว้นะครับถ้าฝาท่อไม่มีแล้วเราไม่มีไฟฉายนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณสมบัติที่ดีสำหรับเลือกซื้อไฟฉายนะครับข้อที่1 นะครับก็คือต้องกระชับมือครับถนัดใช้งานง่ายข้อ2ก็มีความสว่างเพียงพอกับที่เราต้องการจะใช้นะครับข้อ3ก็คือการกันกระแทกกันน้ำอันนี้จำเป็นโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับคุณสมบัติข้อสุดท้ายก็อยากให้ซื้อจากที่มีรับประกันนะครับหรือเชื่อถือได้นะครับเราก็ได้ใช้ไฟฉายอย่างสบายใจนะครับเวลาเจอน้ำท่วมนะครับก่อนก้าวลงไปให้ส่องดูก่อนนะครับว่ามีอะไรจะเป็นของมีคมหรือจะเป็นของแข็งอยู่ข้างใต้ใจเย็นนะครับอีกเรื่องนึงที่ไฟฉายมีประโยชน์มากครับคือการข้ามถนนโดยเฉพาะในตอนกลางคืนเราสามารถส่งสัญญาณเพื่อให้รถที่แล่นมาด้วยความเร็วชะลอเพื่อขอให้เราข้ามก่อนนะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับคุณผู้หญิงนะครับก็สามารถใช้ไฟฉายเนี่ยครับส่งสัญญาณเพื่อให้คนที่สัญจรไปมาเข้ามาช่วยเหลือเราได้ครับทั้งที่น้ำท่วมนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งที่ลอยน้ำมาไม่ว่าจะเป็นขยะหรือสิ่งต่างๆมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากครับรวมถึงสิ่งที่ไม่ลอยน้ำมาแต่อยู่เฉยๆแต่เรามองไม่เห็นนะครับเช่นฝาท่อหรือของแข็งของมีคมที่มันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับเราไม่เห็นถ้าไม่มีไฟฉายนะครับถึงตรงนี้ทุกท่านคงจะเห็นความสำคัญของไฟฉายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับลองหาพื้นที่ในกระเป๋าเอาเครื่องสำอางบางชิ้นออกนะครับแล้วก็เอาไฟฉายพกพาแทนนะครับท่านเห็นว่าการใช้ไฟฉายในรูปแบบนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับแชร์ให้กับเพื่อนฝูงได้รู้กันนะครับ
ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฉายในรูปแบบต่างๆก็คอมเมนต์สอบถามมาแล้วนะครับก็กดติดตามไว้นะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าไฟฉายแต่ละประเภทแต่ละรูปแบบใช้งานยังไงนะครับสวัสดีครับ